5สารสกัดลดเสี่ยงโรคหัวใจจะมีอะไรบ้างไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับดร.ไหมอีกเช่นเคยในช่วง Your Nutrition สารอาหารสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องโรคหัวใจค่ะทุกคนทราบไหมคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยก็คือโรคหัวใจขาดเลือดค่ะจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเฉลี่ยประมาณชั่วโมงละ7คนค่ะและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีอันนี้ก็น่าเป็นห่วงมากเลยนะคะล่าสุดหมายไปอ่านงานวิจัยตีพิมพ์ซึ่งเขาพบว่าคนที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าในปัจจุบันก็ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ค่ะดังนั้นนะคะเราควรจะให้ความสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะโดยปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้แก่ภาวะไขมันในเลือดสูงความดันสูงโรคอ้วนและโรคเบาหวานค่ะซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นการขาดการออกกำลังกายการสูบบุหรี่รวมไปถึงการทานอาหารที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลสูงที่สำคัญเลยนะคะก็คือการขาดการทานสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพหัวใจค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็มีหลายสารสกัดเลยค่ะที่มีงานวิจัยรองรับว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดดังนั้นวันนี้นะคะใหม่จะมาแนะนำ5สารสกัดลดเสี่ยงโรคหัวใจค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยค่ะซึ่งก็คือสารสกัดจากฮอทอนหรือว่าคริติกัสซึ่งตัวนี้นะคะเป็นผลไม้ที่มีหลายงานวิจัยในคนยืนยันว่ามีประโยชน์ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยตีพิมพ์ของอาร์กาลีฟซึ่งเขาพบว่าการทานสารสกัดฮอทอนสามารถที่จะลดความดันโลหิตรวมไปถึงสามารถที่จะลดปริมาณไขมันคอเลสเตอรอลรวมในเลือดและไขมันชนิดไม่ดีอย่าง LDL คอเลสเตอรอลได้ถึง 10.7 และ 18.67% ตามลำดับค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะสารสกัดฮอทอนยังสามารถที่จะเพิ่มปริมาณของ HDL คอเลสเตอรอลได้ถึง 8.13% ซึ่งตัวนี้นะคะเป็นไขมันชนิดดีที่สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ได้ค่ะนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยของประเทศเยอรมันที่แสดงให้เห็นว่าในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวนั้นการทานสารสกัดจากฮอทอนน่าจะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอาการความผิดปกติของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะรวมไปถึงมีแนวโน้มที่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ทานสารสกัดจากฮอทอนค่ะโหหลายคนได้ยินแบบนี้ก็คงอยากจะหาฮอทอนมาทานกันบ้างแล้วใช่ไหมคะซึ่งสารสกัดจากฮอทอนเนี่ยสามารถหาทานได้ง่ายในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั่นเองค่ะสำหรับตัวที่2ซึ่งน่าสนใจเช่นกันก็คือโคเอนไซม์ Q10 ค่ะหลายคนน่าจะเห็นตัวนี้กันบ่อยในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยโคเอนไซม์ Q10 นะคะก็คือโมเลกุลในร่างกายที่มีความสำคัญต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะเพราะว่ามีรายงานวิจัยที่พบว่าในคนที่เป็นโรคหัวใจจะมีการขาดหรือว่าการลดลงของโคเอนไซม์ Q10 ค่ะดังนั้นนะคะการทานหรือว่าการได้รับโคเอนไซม์ Q10 ในปริมาณที่เพียงพอเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีงานวิจัยในอาสาสมัครที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดยพบว่าการทานโคเอนไซม์ Q10 เป็นระยะเวลา3เดือนสามารถที่จะลดความดันโลหิตรวมไปถึงสามารถที่จะลดทั้งปริมาณไขมันคอเลสเตอรอลรวมและ LDL คอเลสเตอรอลได้ประมาณ 22% ค่ะอีกทั้งยังสามารถที่จะเพิ่มปริมาณ HDL คอเลสเตอรอลได้ถึงประมาณ 25% ค่ะจากผลการศึกษานะคะทำให้สามารถสรุปได้ว่าการทานโคเอนไซม์ Q10 น่าจะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ค่ะที่สำคัญนะคะการทานโคเอนไซม์ Q10 ยังสามารถที่จะทำให้อาการความผิดปกติของโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงอัตราการเสียชีวิตดีขึ้นในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวค่ะสารสกัดตัวที่3ที่สามารถลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจได้ก็คือสารสกัดจากแปะกล้วยค่ะมีการศึกษาในคนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยพบว่าการทานสารสกัดจากแปะกล้วยสามารถที่จะลดการสร้างและลดขนาดของอัตราสโคลติกนาโนพลักได้ถึง 11.9 และ 24.4% ค่ะโดยตัวนี้นะคะเป็นก้อนไขมันที่สะสมหรือว่าอุดตันในผนังหลอดเลือด
และเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือดในที่สุดค่ะนอกจากนั้นนะคะสารสกัดจากแปะก๊วยยังสามารถที่จะลดอัตราส่วนของ Oxidized LDL Cholesterol และ Lipoprotein A ซึ่งเป็นตัวการสำคัญของการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวค่ะอีกหนึ่งสารสกัดที่สามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดก็คือสารสกัดจากองุ่นแดงหรือว่าไวน์แดงค่ะโดยสารสกัดเหล่านี้นะคะมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเรสเวอร์ทรอลค่ะจากงานวิจัยตีพิมพ์ในปี2020พบว่าการทานเรสเวอร์ทรอลสามารถที่จะทำให้การทำงานของหัวใจดีขึ้นลดการอักเสบลดปริมาณไขมันคอเลสเตอรอลรวมและ LDL คอเลสเตอรอลในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวได้ค่ะนอกจากองุ่นแดงแล้วนะคะการทานสารสกัดจากเห็ดลินซือในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจก็สามารถทำให้อาการความรุนแรงของผู้ป่วยดีขึ้นนอกจากนั้นยังสามารถที่จะลดความดันโลหิตและลดปริมาณคอเลสเตอรอลรวมในเลือดได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ5สารสกัดลดเสี่ยงโรคหัวใจถ้ารู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมหาสารสกัดทั้ง5ชนิดมาทานเพื่อดูแลบำรุงสุขภาพหัวใจกันด้วยนะคะหรือถ้าใครที่ไม่มีเวลาหาสารสกัดเหล่านี้มาทานไม่แนะนำให้ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้เลยค่ะเพราะว่าหาทานง่ายแล้วก็ตอบโจทย์มากๆมาดูแลสุขภาพหัวใจไปด้วยกันนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คลิปสารอาหารสุขภาพนี้ได้ถ้าชอบก็เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจยัวด้วยค่ะเพราะสุขภาพเราต้องดูแล